ทึบนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเสื้อสเวตเตอร์นะผมตัวใหญ่มากมันเป็นเหมือนแบบว่าอะไรอะเดาไม่ออกจริงๆมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าอันนี้ไม่สมกับแกงใช่ไหมเนี่ยไม่กลิ่นมันแบบสวัสดีครับผมแล้วนี่กาพบกับพิชมาวินอีกแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับทุกคนพิชเนี่ยเรียกว่าอยากจะนำเสนอทุกคนมากเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับทุกคนมิชเนี่ยเรียกว่าได้รับของนะผมมาจากประเทศจีนครับผมแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเราจะไม่ได้มาทายอินแต่อย่างใดนะครับผมคือเรียกว่าวันนี้นะครับผมเราจะมาอันบ็อกของขวัญจากแฟนคลับชาวจีนนะครับผมก็ต้องเรียกว่าขอบคุณไว้ก่อนที่นี้เลยนะครับผมโอ้ยตื่นเต้นจริงๆก็คือชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบของขวัญอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมเชื่อได้ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยกันที่มีแฟนคลับชาวจีนนะครับผมส่งของเรียกว่าจากประเทศจีนมาถึงประเทศไทยเพื่อให้กับมิกโดยตรงเลยนะครับผมเอาละทุกคนเราไม่พูดท่ำทำเพลงไม่รอช้าละก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้าของนักเลยดีกว่าครับผมลองซ้ำทาดานี่เลยนะครับผมเป็นกล่องโอ้โหเรียกว่าใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตากล่องก็คือเห็นไหมเป็นภาษาจีนหมดเลยส่งตรงมาจากประเทศจีนเลยนะครับผมทำไมพอถือกล่องนี้แล้วนึกถึงแบบว่าไอคลิปที่เขาแบบว่าเต้นกับโลงศพนี่เลยฮะโอ้โหเรียกว่าก็ดูเหมือนเยอะอยู่แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแยกทีละชิ้นกันนะครับผมว่าข้างในมีอะไรกันบ้างโอ้ยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหยิบดูกันทีละชิ้นเลยนะครับผมว่าแฟนคลับเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างเริ่มจากชิ้นแรกกันเลยนะครับผมนี่เป็นขนมหรือเปล่านะฮะจากลูกมันดูเหมือนเป็นปลาหมึกหรือเปล่าปลาหมึกอบแห้งก็จะเป็นขนมแหละเรียกว่าหน้าตาก็น่าทานอยู่นะผมต่อไปชิ้นที่2ปึ๊บฮะอ๋อเหมือนจะเป็นแบบว่าซองจดหมายเปล่านะฮะโอ้โอ้โหอ๋อเรียกว่าเป็นจดหมายนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมิ้งอยากจะเก็บไว้อ่านละกันนี่แล้วก็ยังไม่หมดครับมีรูปมาให้ด้วยก็รูปก็น่ารักมากเลยนะครับผมมีชิ้นต่อไปเลยทุกคนว้าวนี่ก็น่าจะเป็นขนมอีกแล้วนะครับโคโคนัทคริสปี้แครกเกอร์ชิ้นต่อไปปึ๊บโอ้นี่น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นเสื้อนะครับผมก็มีลูกว้าวเป็นลูกมีกับมาร์คนะครับผมคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่เล่นไทยเพลงกันเดี๋ยวเก็บไว้ให้มาร์คดูนะครับน่ารักมากๆเลยเป็นเสื้อโอไซส์ว้าวตัวใหญ่มากยังไม่หมดในถุงมีพาร์ทมาด้วยนะคะโอ้แกงอันเนี้ยโอ้ด้านนี้มีภาษาจีนกำลังร้อนพอดีเลยฮะตอนนี้มีเรียกว่าจดหมายน้อยมาอีกแล้ว It said nothing is better than พี่มิก Everything not as good as Big SmileThis so sweet ชิ้นต่อไปเรียกว่าโอ้โหยังไม่หมดเท่านี้นะยังเหลือเยอะเลยโอ้นี่อะไรนี่คืออะไรครับผมน่าจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างเรามาลองเปิดดูดีกว่าปุ่มโบมาให้สวยงามเลยนะฮะเรียกว่าเป็นแคนดี้นะครับผมองค์อมชิ้นต่อไปโอ้เหมือนอีกแล้วนะครับแครกเกอร์เหมือนอารมณ์แบบเหมือนชิมไมโดโซะในของไทยปะนี่แหละฮะโดโซะอีกชิ้นนึงนะโอเคครับผมรึปนี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็นเสื้ออีกหรือเปล่าโอ้โหเสื้อสเวตเตอร์นะผมตัวใหญ่มากโอ้โหสีแบบว่าเหมือนท้องฟ้าตอนเย็นอ๋อเป็นสีแบบทะเลลมทะเลมีเรืออะไรอย่างงี้โอ้ชอบมากครับตัวนี้เดี๋ยวใส่แน่นอนนะผมใส่แน่นอนตัวนี้เย้ yeah. รึปขนมอารมณ์เหมือนทาโร่เป็นปลาหมึกอะไรอย่างงี้ป่ะนี่ก็เหมือนกันนะครับผมฮะอันนี้เป็นมิลค์แคนดี้นะขนมหรืออมนมอึ๊บนี่อะไรนี่ฮะนี่คืออะไรครับทุกคนไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนกันนะครับผมอึ๊บขนมอีกแล้วนะฮะคืออะไรก็ไม่รู้ไปหาข้อมูลมานะฮะอึ๊บเหมือนเดิมเป็นปลาหมึกคล้ายๆอันแรกเลยมันก็มีจดหมายน้อยมาอีกแล้วนะครับผม These are all traditional Chinese snack. Hope this will help you to make a new vlog
เอาจริงก็คือไม่นัดกันมานะครับผมคือเหมือนเขาบอกว่าขนมที่เขาส่งมาเรียกว่าเป็น traditional Chinese snack เขาเนี่ยเหมือนแบบว่าอยากให้มิกอะลองชิมแล้วก็ทำบล็อกดูนะครับก็เดี๋ยวสักท้ายคลิปเราจะมาลองชิมสักเล็กน้อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาลองรีแอคดูแล้วกันนี่เป็นอันสุดท้ายนะครับผมนี่เป็นลูกบาสนะครับผมนี่บาสเกตบอลโอ้โหสีชมพูแหววมากเลยนะครับมีที่ปั๊มลมด้วยนะครับนี่ไงว่ามิชอบเล่นบาสเกตบอลดีเลยนะครับผมเพราะว่าเวลามิไปเล่นบาสเนี่ยก็คือไม่ได้ลูกบาสเองนะครับผมเอาลูกบาสสนามเล่นตลอดนะครับผมเพื่อนทุกคนก็เรียกว่าจบไปแล้วครับผมอันบ็อกซ์เป็นของที่แฟนคลับส่งมาให้จากประเทศจีนนะครับผมเรียกว่าต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ส่งของมาให้เนาะจากเรียกว่าแดนไกลมากเลยเพราะว่าแบบกว่าของแบบมาเข้ากงสุลที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงโควิดอะไรเงี้ยมันก็แบบอาจจะยากมากๆนะผมที่จะมาถึงมือมิกได้นะครับผมสุดท้ายมันก็มาถึงนะครับผมโอเคครับแล้วก็ไหนๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าส่งจดหมายมาเหมือนแปลว่าอยากให้มิกลองชิม traditional Chinese snack ใช่ไหมครับไหนๆเขาก็เขียนแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองสักนิดสักหน่อยแล้วกันว่าขนมของประเทศจีนเนี่ยเหมือนแปลว่าจะมีความแตกต่างอะไรอย่างงี้กับขนมของประเทศไทยไหมนะเดี๋ยวมิกจะลองอันที่แบบว่าแปลกๆแล้วกันเพราะว่าบางอันเนี่ยมิกเคยกินแล้วนะครับผมอย่างแบบนี่อันนี้เนี่ยมิกเคยลองกินแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมิกคิดว่าอันนี้นะครับผมมันเป็นอันที่น่าสนใจมากนะครับผมเพราะว่าเดาไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรมันเป็นเหมือนแบบว่าไงอ่ะเดาไม่ออกจริงๆมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูปึ๊บนี่ฮะอ๋อมันจะเป็นแบบซองเล็กๆนะฮะดมกลิ่นก่อนหืมหืมคนอะไรเนี่ยอื้อหืออันนี้ไม่ส่งมาแกล้งกันใช่มั้ยเนี่ยไม่กลิ่นมันแบบโอเคมาไหนๆก็แฟนคลับก็ส่งมาให้แล้วนะผมเดี๋ยวเราจะมาลองกันดีกว่าแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้แกล้งใช่มั้ย1 2 3ทุกคนครับอันนี้มีว่ามีโดนแกล้งแล้วคืออะไรไม่รู้ว่ามันแบบโอเคครับผมนั่นแหละฮะตามที่เห็นนะฮะไปอันที่2ต่อเลยดีกว่าแล้วผมต่อไปมันเป็นอันนี้ดีกว่าน่าจะเป็นปลาหมึกแห้งนะครับผมนี่นะฮะฉีกกลิ่นอารมณ์เหมือนแบบเครื่องแกงจะไม่เหมือนอันเมื่อกี้ใช่มั้ยนี่ฮะทุกคนอันนี้มันเหมือนแบบว่าเป็นปลาหมึกรสหม่าล่าป่ะไม่เดาน่าจะเป็นรสหม่าล่านะก็พอกินได้อันนี้ดีกว่าอันเมื่อกี้แบบพอตัวเลยนะครับนี่เลยผมต่อไปเรามาลองอันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันที่กินง่ายที่สุดแล้วนะเพราะว่าแบบน่าจะอารมณ์คล้ายแบบข้าวอบกรอบของไทยเนาะนี่เลยฮะเรียกว่าอันนี้เนี่ยเหมือนของไทยเป๊ะครับผมอร่อยมากครับอันนี้ผ่านรัวๆครับผมนะผมต่อไปเป็นอันนี้แล้วกันอะไรนี้เนี่ยเป็นแป้งอะไรสักอย่างนะผมลองแกะกินกันดีกว่ากลิ่นเหมือนอมนมนะเป็นฟันเหมือนนะเนี่ยวเหนียวก็อันนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าข้างนอกจะเป็นเหมือนแบบเคลือบนมอะไรเงี้ยผมข้างในน่าจะเป็นเหมือนแบบไงไม่รู้ว่าพวกมีถูกถั่วปะน่าจะเป็นถั่วนะก็ใช้ได้ผมเนี่ยโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าชิ้นสุดท้ายนะครับผมที่จะมาลองกันนะครับผมถ้าจะเป็นปลาหมึกเป็นแบบปลาหมึกอบอะไรเงี้ยโอ้โหกลิ่นแรงมากนี่นะครับ1 2 3เหนียวก็ไม่เป็นรสชาติหม่าล่านะผมขนมของจีนนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบมีรสชาติหม่าล่าเยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็โอเคอยู่นะพอกินได้นะอ่ะผมตอนนี้เราก็เรียกว่าชิมขนมไปเรียกว่าหลายอย่างแล้วแหละก็เดี๋ยวนี้จะมาให้คะแนนกันนะผมเอา3อันดับแรกที่ชอบที่สุดเลยแล้วกันก็อันดับแรกนะครับแน่นอนครับผมต้องเป็นอันนี้แน่นอนครับก็เรียกว่าอันนี้เนี่ยของไทยก็มีนะก็น่าจะกินง่ายที่สุดแล้วกันอันนี้เป็นชอบที่สุดลองลงมาก็เป็นเจ้าอันนี้แล้วกันนะครับผมเรียกว่าจะเป็นลูกอมนมอะไรสักอย่างที่มีไส้น่าจะเป็นถั่วนะแต่ติดฟันนิดนึงส่วนอันดับสุดท้ายนะครับก็เป็นอันนี้ด้วยกันปลาหมึกทุกซอสมาล่านะก็มีความเผ็ดบวกหวานครับอันครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเรียกว่าอันบ็อกซ์ของที่แฟนคลับส่งมาให้มีนะครับเรียกว่าขอบคุณมากๆเลยนะผมก็มีทั้งเสื้อผ้าลูกบาสขนมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เรียกว่าเราชิมหมดแล้วแหละก็มีทั้งที่กินได้แล้วก็อันไหนที่กินไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่ารสชาติของแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะเทสไม่เหมือนกันครับก็เรียกว่าก็ต้องขอบคุณจากใจอีกครั้งเลยนะครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันนะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมไม่ชอบมิสมาวินด้วยนะครับก็วันนี้ก็บ๊ายบายแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ